ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องๆในบ้านที่เราอยู่ตอนนี้เป็นบ้านพักครูค่ะที่ได้เข้ามาอยู่เพราะรองผู้อำนวยการที่เคยอยู่เกษียณไปและด้วยความที่เราอยู่เป็นครอบครัวถึง4คนจึงได้อยู่บ้านหลังนี้ค่ะลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ช่วงแรกที่ย้ายเข้ามาก็ต้องปรับปรุงกันยกใหญ่เพราะภายในตัวบ้านค่อนข้างจะโทรมมากแล้วพอได้อยู่ไปสักพักก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นค่ะเช่นเวลาที่เราอยู่บ้านคนเดียวจะได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ที่ชั้นบนค่ะตึงๆๆทีแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นแต่พอมาสังเกตดูดีๆเวลาที่อยู่กันหลายคนจะไม่เคยได้ยินเลยจะได้ยินเฉพาะเวลาที่เราอยู่บ้านคนเดียวนี่ล่ะค่ะและจากที่ฟังคือเป็นเสียงที่มีหลายคนวิ่งจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งและวิ่งไปมาอยู่หลายครั้งจนเสียงจะค่อยๆเงียบไปเองเราเลยไปคุยกับพ่อเรื่องนี้แต่พ่อก็บอกว่าเราคงคิดมากไปไม่มีอะไรหรอกเวลาผ่านไปจนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พ่อเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกตอนพ่อกลับมาก็มีครูคนหนึ่งทักพ่อว่าเครื่องหมายคำพูดเมื่อเช้านี้ที่เห็นเด็กผู้หญิงซ้อนท้ายไปด้วยใครเหรอเครื่องหมายคำพูดพ่อเราก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดไม่มีหรอกครับผมไปคนเดียวเครื่องหมายคำพูดแต่ครูคนนั้นก็ยังยืนยันว่าเครื่องหมายคำพูดมีจริงๆเด็กคนนั้นไม่ได้ไหว้พี่แต่ก็ยังมองพี่อยู่เลยเครื่องหมายคำพูดพ่อเราก็เริ่มใจไม่ดีเลยโทรถามเจ้าของบ้านคนเก่าว่าบ้านหลังนี้เคยมีอะไรไหมเจ้าของบ้านคนเก่าก็ดูมีทีท่าตกใจแล้วถามว่าเครื่องหมายคำพูดอ้าวเจอแล้วเหรอเครื่องหมายคำพูดแล้วเจ้าของบ้านคนเก่าก็เล่าว่าก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เป็นของครูคนหนึ่งซึ่งแกเลี้ยงกุมารไว้5ตนแล้วก่อนย้ายออกแกก็ไม่ได้เชิญพวกน้องๆไปด้วยพวกน้องๆก็เลยยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้ก็มีเล่นๆกันตามประสาเด็กบ้างนะคราวนี้นี่เราสนุกกันทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วหลังจากรู้ว่าที่บ้านมีน้องๆกุมารอยู่กันถึง5ตนส่วนตัวเราไม่กลัวนักแค่วันๆนิดหน่อยเราก็ยังได้ยินเสียงวิ่งที่ชั้นบนอยู่ตลอดแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีอะไรมากขึ้นค่ะคือที่ชั้น2จะมีห้องนอน2ห้องเป็นห้องพ่อแม่และห้องเรากับน้องชายซึ่งเรากับน้องชายจะนอนเตียง2ชั้นเรานอนชั้นบนน้องนอนชั้นล่างคืนหนึ่งเราตื่นมาตอนกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมาจับแขนจับขาทีแรกนึกว่าเป็นน้องชายแต่พอเรียกดูก็เงียบเลยลองก้มไปดูก็เห็นว่าน้องชายหลับสนิทเราก็ไม่อะไรนอนต่อเพราะง่วงมากหลังจากคืนนั้นก็คือเราจะรู้สึกแบบนี้แทบทุกคืนเลยค่ะจนมีคืนหนึ่งที่รู้สึกได้ว่ามีคนมากระตุกขาเราแรงมากจนเราตื่นขึ้นมาแต่คราวนี้แปลกตรงที่เราลืมตาเท่าไรก็ลืมไม่ขึ้นขยับตัวไม่ได้แล้วก็มีคนมากระตุกแขนขาเราตลอดพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กประมาณ2-3คนด้วยความโมโหบวกกับง่วงเราจึงพูดไปว่าเครื่องหมายคำพูดนี่ไม่ใช่เวลาเล่นจะนอนเครื่องหมายคำพูดแล้วความรู้สึกกับเสียงหัวเราะก็หายไปเลยค่ะเราลืมตาได้ขยับได้และรีบลงจากเตียงไปเปิดไฟจนน้องตื่นขึ้นมาถามว่ามีอะไรเราก็บอกไม่มีนอนต่อเถอะแล้วก็นอนเปิดไฟทำอย่างนั้นค่ะแต่ที่หนักที่สุดที่เราเจอคือคืนนั้นเราก็นอนตามปกติก็รู้สึกว่ามีเสียงเหมือนคนปีนขึ้นมาบนเตียงที่เรานอนอยู่ค่ะแล้วก็ดึงแขนดึงขาเราแถมยังเรียกชื่อเราอีกด้วยเราตื่นขึ้นมามีสติ
แต่ขยับตัวไม่ได้ลืมตาไม่ได้อีกแล้วเราก็เลยพูดในใจออกแนวดูไปว่าเครื่องหมายคำพูดไม่เล่นนะเครื่องหมายคำพูดแต่คราวนี้ไม่หยุดค่ะทั้งดึงทั้งกระชากทั้งขย่าเราเลยค่ะแล้วก็มีเสียงเด็กพูดว่าเครื่องหมายคำพูดตื่นได้แล้วหิวแล้วตื่นได้แล้วหิวแล้วเครื่องหมายคำพูดพูดซ้ำไปซ้ำมาจนเราทนไม่ไหวบอกไปว่าเครื่องหมายคำพูดรู้แล้วแล้วเดี๋ยวจะไปทำบุญให้เครื่องหมายคำพูดแล้วก็ได้ผลค่ะเราลืมตาได้ขยับตัวได้คว้าโทรศัพท์มาดูนาฬิกาตีห้ากว่ากว่าเราเลยรีบไปปลุกแม่ให้ไปใส่บาตรเป็นเพื่อนรวมถึงในวันพระและวันพระใหญ่เราก็มักจะอุทิศส่วนกุศลให้น้องๆด้วยหลังจากนั้นน้องๆก็ไม่มากวนเราอีกเลยค่ะจนทุกวันนี้พ่อเล่าว่าน้องมาบอกพ่อว่าเหลือกันอยู่แค่สองคนนะอีกสามคนไปเกิดแล้วจุดชาบเรื่องเล่าหลอนหลอนชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่องผีเล่าชาบเรื่องเล่าหลอนชาบเล่าเรื่องลี้ลับชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องผีก่อนนอนชาบเรื่องสยองขวัญชาบหลอนไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาบผีชาบเรื่องผีชาบเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเพื่อนเล่าผีอยู่ในรายการ